ี้ขาดบนทีเราใช้กรรมการบรชิตแช่มชื่นให้คะแนน3ท่านมีกิติชัยอุทุมศรีสวัสดิ์นามต่างและอนันทนาทองภูธรประวัติของฝ่ายแดงครับใจสู้ชอไทยเศษชื่อจริงว่านัทธันกลางคานครับเป็นเด็กกรุงเทพครับซึ่งมีคำขวัญว่ากรุงเทพดุจเทพสร้างเมืองศูนย์กลางการปกครองวัดวังงามเรืองรองเมืองหลวงของประเทศไทยนะครับอยู่เขตบางเขนกรุงเทพมหานครครับเป็นบุตรคุณพ่อเมืองเพชรคุณแม่อุบลกลางคานนะครับจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่6นะครับหัวหน้าคณะก็คือท่านชาดาไทยเศษผู้จัดการคือสจ.เปี๊ยกอุทัยครับจอมอยู่ที่ค่ายสจ.เปี๊ยกอุทัยจังหวัดอุทัยธานีเทรนเนอร์คือวิวัฒน์บุญยังนะครับสุดท้ายชนะคะแนน3สมุทรเกียรติช่องเขาที่จังหวัดนนทบุรีมานะครับนี่เป็นประวัติคร่าวๆของไปแดงครับใจสู้ชอไทยเศษครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินนะครับนิววังจันทร์ประกรณ์พรสุรินหรือผ่าน26ก็มีชื่อจริงว่านายพงศกรชอบลำอายุ24ปีนะครับจากบ้านโคกกวดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์คุณพ่อก็คือนายวีรศักดิ์ชอบลำคุณแม่นางศรีนวลนะครับทองนำก็จบการศึกษาชั้นปวส.อาชีวศึกษาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับหัวหน้าคณะก็คือร้อยตรีถนอมป่าปะขังแล้วก็ผู้จัดการก็คือบรรเอกนพดลยาคายซ้อมอยู่ที่ค่ายพาน26นะครับอยู่ที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะครับครั้งสุดท้ายนี่ชนะเช็คกันน้องเอายก5ลุงนภาปิ่นสินชัยที่โคราชนะครับครับผลการให้คะแนนของรองผู้เอกเมื่อสักครู่นี้ครับกรรมการกิติชัยอุทุมให้ประแดง49น้ำเงิน46นะครับประจักษ์เอางามให้ประแดง50น้ำเงิน46วรชิตช่างชื่นให้ประแดง50น้ำเงิน46ครับนี่คือคู่เอกนะครับคู่เอกประจำวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์นะครับศึกมวยไทยไฟท์ทีวีคนสู้คนสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับนี่เคยต่อยระดับคู่เอกทุกเวทีมาแล้วใจสู้ทอเทพสุทินหรือชอชัยเศษครับใจสู้นะครับมีเดิมพันหลายล้านนะครับแฟนๆคนจำได้ดีครับที่เวทีลุมพินีพระราม4นะครับหน้าตาโง่เฮงใช้ได้เลยครับครับใจสู้นะครับแม่ถ้าฮีโรบ้านเจอตอนหมดยก4ทีไรบอกแม่ใจสู้สู้หน่อยแม่น่ารักครับส่วนตัวนี่น่ารักมากเลยครับสู้ไม่สู้ไม่ว่ากันครับกรรมการบรชิตช่างชื่นผู้ที่ขันบนเวทีครับยกที่1นะครับน้องมิ้นครับถือป้ายสำหรับเวทีมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาอย่างนี้นะครับไปติดตามชมกันนะครับยกที่1เปิดฉากขึ้นมาแล้วครับฝ่ายแดงครับใจสู้ทอเทศสุทินหรือชอชัยเศษนะครับน้ำเงินก็คือนิววังจันทร์ประกรณ์บอลศิรินหรือพาน26ก็อยู่ที่ค่ายพาน26แห่งนี้แหละครับทหารครับเป็นเด็กเทพนะครับฝ่ายแดงฝ่ายน้ำเงินนี่เด็กอีสานนะครับรูปร่างนี่ใจสู้ดูได้เปรียบแน่นอนครับสูงยาวได้ช่วงอย่าลืมนะครับ9เมษายนก่อนเมษาครับก่อนสงกรานต์นะครับก็จะสัญจรไปที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับงานการกุศลชมฟรีโดยพระครูพัทระกิตติสุนทรหัวหน้าค่ายพอพัทระนำไบรท์ทีวีไปสัญจรนะครับคุณเป๊กกี้ท่านผู้ชมครับครับก็ไปสัญจรกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีน่ะคุณยศปิดาก็สบายเลยนะครับแน่นอนครับไม่ต้องเดินทางปักหลักรออยู่เลยนะครับครับใจสู้นี่ก็ประเภทจังหวะฝีมือนะฮะเรียกว่าเติบโตมาสายเดียวก็สมรักครับนะครับนิววังจันทร์เนี่ยประเภทแท้บูครับเข่าในเหนียวแน่นเลยครับน่ะนิววังจันทร์นี่ผมดูต่อยเวทีรังสิตหลายครั้งนะครับนะฮะประเภทบูมวยเข่าอะเชิงไม่สนชนลูกเดียวของอาจารย์วินิจปั้นจันทร์นะใช่ครับอาจารย์วินิจปั้นจันทร์นี่ปัจจุบันนี้ก็มาอยู่ที่ค่ายพาน26นะครับโอ้ครับเป็นทหารนะเป็นทหารนะครับขนาดเขาเรียกว่าทอทหารอดทนมาเดินชนเดินอัดเดินชนเดินอัดอย่างเดียวนะครับตอนนี้บู๊เข้าไปครับสำหรับนิววังจันทร์มวยเข่าตัวเล็กนี่จะมีปัญหาไหมครับคุณเป๊กกี้ก็พอโหนได้ก็ตัวเท่าแล้วครับ
ถ้าหวนได้นะครับข้อแม้ว่าหวนได้ถ้าหวนไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับต้องติดตามชมนะครับนี่คือคู่เอกของอาทิตย์นี้นะครับใจสู้กับนิววังจันทร์นี่ถ้าเป็นเมื่อ2ปีที่แล้วนี่เขาบอกว่าเก็บ300สบาย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 ครับชกเป็นคู่เอกได้ทุกเวทีครับดูครับว่าใจสู้ลีลานี่ยังเหมือนเดิมไหมแต่ว่าหัวใจน่าจะดีกว่าเดิมหน่อยนะครับลีลาเหมือนเดิมแต่หัวใจต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมนะครับเพราะว่าโตแล้วนะครับเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับความรับผิดชอบการฟิตซ้อมนี่ต้องถึงนะครับมาเราเป็นนักมวยครับข้อสำคัญข้อแรกเลยคือการฟิตซ้อมบทยกที่1ครับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นบุรีรัมย์ครับครับมาถึงยกที่2ครับนี่ก่อนจะถึงยกที่2ดูภาพช้าๆซุปเปอร์สโลโมชั่นกันก่อนนะครับรูปร่างดีอาวุธหลากหลายอยู่ที่ฝ่ายแดงแล้วครับใจสู้น้ำเงินนี่ต้องประเภทวงในแม่สายหน้าทำงานแล้วครับใจสู้แต่ถ้าโหนได้ก็ตัวเท่าแล้วครับถ้าโหนไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งครับนี่ครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเข่ายัดไส้มาแล้วครับลงขาว่ายังไงใจสู้สายหน้าฝีมือที่จัดจ้านเลยครับอยู่ที่ใจอย่างเดียวครับถ้าใจเอาดิใครก็สู้ได้ครับแทงเข่าหน้าขาครับโอ้โหลูกจาบฝากไว้ที่ขาอีกแล้วครับนี่ครับหน้าขาเสียงแฟนคลับมาเชียร์กันพรึบพรับเลยครับคู่เอกนำรายการนี่ก็เริ่มสนุกแล้วนะครับคุณยศปีดาแม่นิววังจันทร์นี่พยายามที่จะบุกครับดักแทงหน้าขาไปดิเขาเรียกว่าเจาะยางก่อนแต่วันนี้ยังไม่มีน็อกนะครับคุณเป็กกี้ไปตีหน้าขานี่เจ็บกว่าตีครับตีพุงครับมาดูครับทางใจสู้นี่ครับเตะเข้าไปโอ้ยเตะซ้ายครับเตะซ้ายดีครับแม่ลงดานประตูไป3ทีมาวางแข้งซ้ายเนียนใจสู้ครับมาวันนี้ใจสู้ๆชู2นิ้วหน่อยครับทีมงานแม่ถ้าไปสู้วงในกับนิววังจันทร์เนี่ยเดี๋ยวเป็นเรื่องเป็นราวแน่นอนครับเพราะอาชีพหลักของนิววังจันทร์นี่วงในครับรักแน่นอนรักฉันนานนานโอ้โหแบบวางแข้งได้เนียนครับไปแบบเตะเต็มแข้งเลยครับใจสู้เนี่ยมาถ้ามวยนี่แบบทำไมฟิตมาไม่ดีนี่โดนนี่เตะเอาไปนี่ถึงสะทกสะท้านสะเทือนนะครับโอ้โหกัดฟันกอดเลยทีเดียวโอ้ยดูโดนศอกไปยิงครับโดนทัดมาลาครับศอกปักลูกแก่งของใจสู้ครับศอกทัดมาลาครับเอาแล้วครับโหนครับโหนมากดลงมาครับยังตีไม่ได้ครับสำคัญตรงนี้นะครับโหนแล้วตีไม่ได้ใจสู้ขืนแข็งนะครับยังขัดขืนอยู่ยังไม่โดนข่มนะครับโอ้ยฟันศอกครับเดินเข้าไปจ้วงเลยเอาเตะขวาไปดีเอาแบบถอดใจเมื่อไหร่เป็นเรื่องครับใจสู้ครับแม่ฝ่ายหนึ่งบุกยังเดินบุกเปิดเกมครับนิววังจันทร์มาจากค่ายพาน26ด้วยแม่ค่ายดังจากอำเภอปักธงชัยครับพูดไงวันเจ้าบ้านเอ้าบุกเข้าไปนิววังจันทร์ตอนนี้ครับใจสู้พยายามจะยืดเกมนะครับถีบเตะๆถอยอยู่มาเจาะล่างครับเอายกขายเตะแล้วก็ไม่บังเลยแม่ใจสู้โอ้โหนี่ครับอัปคัตขวาดักแทงไปทีหนึ่งเหลี่ยมครับมาบทยกที่2ครับมาใจสู้นี่เหลี่ยมยังเจ๋งอยู่เลยสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นปรี๊ดอร่อยสดชื่นด้วยเกล็ดส้มแท้จากธรรมชาตินะครับแล้วก็คูโบต้าอนันตพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะครับที่ให้การสนับสนุนศึก
มวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนเวทีมวยเมืองย่าโมนะครับกลับมายกที่3ของมวยคู่เอกครับฝ่ายแดงใจสู้คนเงินนิววังจันเปิดเกมนี่ประกบวงในเลยครับนิววังจันยึดอาชีพตัวเองเป็นหลักครับโหแล้วครับโหแล้วครับใจสู้ทำยังไงสู้เข่าครับได้ช่วงสู้เข่าดันเข้ามาปิดมุมระฆังยังหาเหลี่ยมแทงไม่ได้ครับกรรมการบวรชิตแช่มชื่นนี่ครับนิววังจันเดินเข้าไปเจอซ้ายหน้าอีกแล้วครับวงในใจสู้สู้เข่าโอ้โหเข่ายัดไส้มาแล้วครับนิววังจันนิววังจันเริ่มเปิดเกมบุกแล้วครับด้วยจังหวะเข่าในนะครับแต่ว่าใจสู้นี่ยังรอดักเก็บเกี่ยวอยู่นะครับมีดักโต้ไล่แขนสวยนะครับแม่ประลองกำลังครับแม่ต้องลงทุนเยอะนะครับใจทางด้านของนิววังจันนี่เดินช้าไม่ได้ครับโอ้โหเอาต้องบุกเร่งแล้วครับแทงเข่าซ้ายดีหนึ่งแทงเข่าซ้ายแตะแม่จะเกี่ยขาเข้าเกี่ยไม่หล่นครับโอ้โหโดนก็ยกแทงไปทีหนึ่งขวางหน้าครับโอ้โหแทงไปแต่ละเม็ดแต่ละดอกครับแม่เสียบแต่ละดอกอกเลยโอ้โหเสียบแต่ละดอกนี่โดนเข้าไปนี่ครับเอาครับตอนนี้นิววังจันครับพยายามที่จะกระชากครับเดินเร็วกว่าเดิมเข้าไปรัดเอวโอ้โหรัดเอวไปโดนตั้งกระแมงหน้าไปทำอะไรไม่ได้ครับมาตีเด้งตีกดมาตีกระชากตียังทำไม่ได้สักอย่างนะครับที่พูดเนี่ยเอาบุกเข้าไปทีดันเข้าไปตีเข่าซ้ายครับโอ้โหใจสู้ครับอาศัยเชือกหน่อยเชือกเชือกเชือกมาแฟนมวยบีบครับตอนนี้กรรมการชูมือสองมือเลยบอกว่าอยู่อย่าอยู่ข้างเชือกทั้งคู่ครับตีแล้วครับเอาอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะมาตอนนี้ใจสู้มีต่อตอนนี้มีวางจันครับปลุกอย่างเดียวแล้วเชิงไม่สนชนลูกเดียวตอนนี้ปลุกเข้าไปครับมาพออสั่งผู้พันบอกว่าเอาปลุกเข้าไปวิทย์เอาวิทย์ก็วิทย์เอาวิทย์ไปตีเข้าซ้ายครับวิทย์ไปจังหวะจับได้มาตีไม่ได้แล้วปลุกอีกทีครับตอนนี้ดีวางจันเอาฟันศอกครับโอ้โหมาแทงเข้าไปฟันศอกขวาแทงเข่าซ้ายมาฟันศอกแทงเข่าซ้ายเอาเลยรัดเอวรัดเอวรัดได้ปีตีลงล่างรัดได้ปีตีตีอ้าวใจสู้มาใจสู้ขาเชือกนะครับไม่โตครับแต่การอย่างเดียวครับใจสู้นะครับนิววังจันโดนรัดเอวโดนเข้าหารัดเอวอีกแล้วครับนี่ครับอุ้มใต้ปีกแทงเข้าไปอยู่กลางเชือกที่กรรมการห้ามไม่ได้ด้วยครับแม่วิ่งเข้าหาเชือกจนได้ครับหมดยกที่3โอ้โหต่อยกันกันสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นชมครับชาชาครับแม่ตัวเล็กโขนตัวใหญ่ครับใจสู้ดีสู้เข่าครับยกที่4มาแล้วครับยกที่4ครับคนถือป้ายนะครับน้องมินนะครับแจ้งให้ทราบก่อนเอาละครับติดตามชมกันครับยกที่4ใจสู้ชอชัยเศษครับจะดิ้นขนาดไหนขณะที่นิววังจันทร์พกรพรศิรินหรือพาน26ครับจะเปิดเกมชนเดือดเลยทีเดียวติดตามชมกันครับคู่นี้ชกกันในน้ำหนักพิกัด145ปอนด์ครับครับถือว่าเป็นมวยใหญ่ของแท้นะครับใจสู้พยายามแกะไม่ออกแล้วครับนิววังจันทร์โอ้โหใจสู้ดันเข้าเชือกล้มทับลงไปครับนิววังจันทร์ลุกขึ้นมาประกบวงในหมุนแล้วแทงใจสู้แทงสู้ครับแม่ตัวเล็กใจใหญ่ครับนิววังจันทร์ครับโหมบุกอย่างเดียวครับแต่โหมบุกแล้วทุ่มไปแต่ตัวเองเสียหลักครับเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้กลับมาลุกอีกทีครับเปิดเกมบุกเป็นละลอกละลอกครับตอนนี้บุกเข้าไปครับรัดเอวพยายามจะเลาะลัดตีทุ่มทิ้งนะครับแม่แต่ว่าใจสู้ตั้งกำแพงไว้ครับแม่ใจสู้ยืนกระต่ายขาเดียวครับแม่ใจสู้ประเภทยืนกระต่ายขาเดียวได้สวยใช้เหลี่ยมกันบังแล้วโต้ครับแม่นิววังจันทร์นี่ออกอาวุธตามเสียงเชียร์เลยครับวงนายเสียบเข่ายัดไส้ครับโอ้ใจสู้เสียบสู้ครับโอ้โห
ใจสู้ครับดักสวยๆดักแจมๆมาอยู่ครับเตะซ้ายครับเตะซ้ายเกียร์ไม่หล่นโอ้ยนิวังจันมาอาวุธมวยไทยใจสู้นี่ยังครบเครื่องอยู่นะครับมาแทงดีเหลือเกินต่อยสนุกเบียดกันมากเลยทีเดียวตอนนี้ติดตามชมกันครับหัวใจใช้ได้เลยครับใจสู้วันนี้ใจสู้วันนี้หัวใจใช้ได้เลยครับนิววังจันทร์ไม่ใช่จะตีง่ายๆซะแล้วครับใจสู้ตีเข่าสู้แล้วครับสู้แล้วครับใจสู้สู้แล้วสนุกนะครับใจสู้นี่ดักไว้สวยนะครับจังหวะดักโต้ไถ่เข่าโอ้ยทีครับโอ้โหมาต่อใต้น้ำครับใจสู้บุกมาเป็นระลอกครับนิววังจันทร์ครับตีโอ้ซอยเลยครับนิววังจันทร์ซอยเป็นชุดเลยครับโอ้โหมากองเชียร์นี่ผมก็เหมือนได้เชียร์แรงจริงๆเสียงเชียร์นี่ดันกระถึงไปถึง3แยกปักเลยทีเดียวมาเหลี่ยมลูกนี้มาใจสู้พลิกเหลี่ยมแล้วแทงซ้ายครับนิววังจันทร์วิ่งเข้าหาเลยครับนี่แหละครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวครับนิววังจันทร์ประเภทปอดเลยครับตีมาเอียงไปเอียงมาครับใจสู้รอดักรอโต้ขยันหน่อยซอยๆหน่อยแทงไม่ถูกยังเฮครับโอ้โหหมดยกที่4สนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นจะมีการจัดมวยในการที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยแสดงว่าวันธรรมดาวันธรรมดานะครับจะจัดที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยในวันพุธนะครับวันพุธนะครับหลังจบข่าวนะครับโอ้ครับผมจะมีการถ่ายทอดสดให้แฟนๆได้ชมทั่วประเทศนะครับโอ้วันพุธนะครับครับครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้านะครับเดือนหน้าก็มีเรียบร้อยแล้วนะครับมีนาครับมีนานะครับเจอกันนะครับทุกวันพุธและวันอาทิตย์โอ้โหครับเอาละครับยกสุดท้ายครับยกที่5 3นาทีทองจะเป็นของใครครับฝ่ายแดงใจสู้น้ำเงินนิววังจันทร์ครับกรรมการบรชิตแช่มชื่นฟันมือชกแม่ใจสู้ก็ออกแข้งแม่แต่ความเล็กมีอุปสรรคแล้วครับนิววังจันทร์พาไม่ไปซะแล้วครับแม่นี่ครับจังหวะของใจสู้ครับตั้งกระแพงหน้าดันแทงครับเขาเรียกว่าตั้งโต้สู้เลยทีเดียวแม่จังหวะนี่สวยงามครับใจสู้ขณะที่นิววังจันทร์นี่โชว์ความแข็งแรงครับเดินมายก3เดินมายก4แม่ยก5เริ่มผ่อนครับมาใจสู้เตะซ้ายครับเตะซ้ายดีครับเตะขวาโอ้ใจเก่าครับอ้าวแม่ดูครับใจสู้แม่นึกว่าจังหวะดองนี้นี่ต้องวงนอกนี่ต้องเตะให้ได้นะครับเพราะวงในนี่นิววังจันทร์ลัดเอวโอ้โหตีครับแม่ใจสู้พยายามใช้เหลี่ยมสู้นะครับตอนนี้ทีมงานกองเชียร์จากห้วยขาแข้งครับแม่บอกว่าเดินบุกเข้าไปใจสู้ทีครับมาปกติไม่เคยเดินครับนี่ดูครับมาไม่เคยเห็นใจสู้นี่ต่อยดีกว่าตั้งวันนี้เลยครับสุดยอดจริงๆครับมากเลยมาอาวุธก็ได้ถ้าหัวใจสู้นี่ใช้ได้เลยครับครับมาอาวุธนี่วงนอกนี่สวยงามนะครับเตะขวาจัดเหลี่ยมดีทุกอย่างดีหมดแต่ว่าวงในครับมานิววังจันทร์ประกอบพอสิรินหรือพานสองทีมงานทั้งสองฝ่ายบอกพอแล้วครับมาพอแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วครับมาเนี่ยครับลูกนิววังจันทร์โอ้โหสงสัยจะตัดสินลูกนี้เลยหรือเปล่าครับมาลูกนี้ชัดไหมโอ้โหยังไม่ชัดครับยังไม่ชัดดูกันต่อไปครับขวาอีกทีนึงดันเข้าไปอ้าวโอ้โหมาด้วยเกี่ยวหล่นมานี่คือคู่เอกครับของศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับมาต่อยกันสนุกทุกวันอาทิตย์ให้แฟนๆได้ติดตามชมกันนะครับที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาหมดยกสุดท้ายครับสุดท้ายขอเสียงปรบมือให้กับนักมวยทั้งสองฝ่ายเลยครับกรรมการบรชิตแช่มชื่นผู้ชี้ขาดบนเวทีรับใบแรกจากกิติชัยอุทุมบริสองศรีสวัสดิ์นามตาสุดท้ายที่อนันธนาทองภูธรชูมือให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับดิววังจันทร์ประกรณ์พรสุรินทร์เป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนพักสักครู่ครับส
นุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น